เซียนฉลองการครบรอบ10ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี2014ที่เปิดตัวด้วยผลสำรวจครอบครัวอาเซียนแสดงถึงลักษณะของครอบครัวอาเซียนที่ชื่นชอบการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์ซึ่งเกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยีและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโซเชียลมีเดียทั้งนี้เพื่อสำรวจว่าครอบครัวอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วง10ปีที่ผ่านมาจึงได้ทำการวิจัยอีกครั้งทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพครอบคลุมชาวอาเซียนใน6ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์ผลการสำรวจพบว่าแม้ชาวอาเซียนจะยังคงยึดมั่นกับสถาบันครอบครัวเป็นพื้นฐานลำดับแรกแต่ครอบครัวอาเซียนกำลังสร้างคุณค่าใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานอย่างสมดุลระหว่างคุณค่าใหม่ที่เกิดขึ้นและคุณค่าดั้งเดิมวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีคนมาดูมีคนมาร่วมงานนะคะก็เกือบเต็มฮอลล์กันเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจหรือว่าการวางแผนกลยุทธ์สำหรับครอบครัวไทยในปัจจุบันค่ะอยากให้พูดถึงหัวข้อเสริมงานวันนี้ค่ะก็วันนี้เราพูดคุยกันถึงครอบครัวอาเซียนแล้วก็ครอบครัวไทยนะคะที่เปลี่ยนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็เราใช้การเปรียบเทียบปัจจุบันนะคะกับ10ปีที่ตอนที่เราเริ่มต้นก่อตั้งฮิวาเซียนเนี่ยเราเรียกว่าเป็น connected family นะคะ10ปีผ่านไปค่ะปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็น The Weaving Family ซึ่งเรามองว่ามันมีคุณค่าที่เป็นคุณค่าใหม่แล้วก็คุณค่าเก่าเราจะเห็นว่ามีการเคารพใน individuality หรือตัวตนของทุกคนเพิ่มมากขึ้นนะคะการแชร์ข้อมูลต่างๆภายในบ้านเนี่ยก็เป็นไปอย่าง flexible มากขึ้นแล้วก็สำหรับครอบครัวไทยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่น expression ของกตัญญูที่มีการเปลี่ยนไปนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นค่ะกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างคะอะไรนะคะกิจกรรมของวันนี้อ๋อกิจกรรมของวันนี้ก็จะเป็นสัมมนานะคะแล้วก็มีหลายๆส่วนก็จะเป็นทั้งส่วนของอาเซียนแฟมิลี่นะคะส่วนของไทยแฟมิลี่แล้วเราก็มีการแนะนำกลยุทธ์ทางการตลาดและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการสัมมนาในเรื่องของดิจิทัลโซลูชันที่ทางฮาโคโรกรุ๊ปไทยแลนด์เนี่ยสามารถที่จะออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าได้ค่ะเป้าหมายความคาดหวังครับคุณก็เราก็อยากจะคาดหวังว่า1เลยก็คือหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์กับลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวว่าถึงแม้ว่าความสำคัญของครอบครัวจะเหมือนเดิมเรารู้สึกกตัญญูกับพ่อแม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า expression หรือ definition เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยค่ะแล้วก็ถ้าแบรนด์สามารถเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราสามารถสร้าง communication หรือกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะคือในครั้งนี้ค่ะเราเปรียบเทียบครอบครัวอาเซียนแล้วก็ครอบครัวจากญี่ปุ่นนะคะเพราะเรามี database ที่เทียบกับญี่ปุ่นได้เราก็จะเห็นว่าความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันcompromise หรือว่าพึ่งพากันอย่างเงี้ยค่ะคือมีสูงกว่าทางคนญี่ปุ่นแล้วก็ยังอยากที่จะsupport กันไปเรื่อยๆแบบนี้โดยเฉพาะอย่างของคนไทยเนี่ยเราก็เห็นความเข้มข้นในเรื่องของความกตัญญูนะคะซึ่งเป็นความต้องการที่จะอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเต็มใจค่ะด้วยความไม่ว่าจะอาจจะเศรษฐกิจฝืดเคืองอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราก็ยังอยากที่จะดูแลพ่อแม่แต่ว่าวิธีในการทำก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะรับผลนะครับที่แบบว่ามันเป็นอะไรบ้างครับผลที่เราวิจัยก็สำหรับความกตัญญูนะคะเราบอกว่าเราเห็นชิฟต์ใน3ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1เลยจากความที่เราจะโฟกัสที่มูลค่าเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของ experience มากขึ้นนะคะหรือในเชิงที่เป็นการทุ่มสุดตัวเลยเนี่ยเราก็เห็นชิฟต์ว่าอาจจะมี alternative หรือว่าเลือกในสิ่งที่เราทำได้ด้วยการใช้พวกเทคโนโลยีหรือว่าดิจิตอลเข้ามาช่วยแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบอกให้ทำนะคะเป็นการทำให้ดูอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้เป็นการชิฟต์ของกตัญญูที่ความตั้งใจยังเหมือนเดิมแต่วิธีอาจจะเปลี่ยนไปค่ะกิจกรรมครั้งต่อไปครับทุกคนก็ในทุกๆปีอะค่ะที่ผ่านมาเราก็มีการจัดงานฟอรัมโดยที่มีวิจัยแตกต่างกันในแต่ละปีนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นท็อปิกอะไรค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านติดตามกันแล้วก็ถ้าเราทราบแล้วเนี่ยเราจะรีบแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเลยนะคะค่ะก็ยังไงอยากให้ทุกท่านนะคะติดตามกิจกรรมแล้วก็ผลวิจัยของทางฮิวอาเซียนนะคะก็เรามี Facebook นะคะฮิวอาเซียนแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะ hiuasean.com ยังไงก็เข้าไปติดตามกันได้ค่ะ